สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิดฉากรัก7ปีทั้งที่มีแพลนใกล้แต่งงานแจมชรัฐาร่ำให้เปิดใจหลังเลิกแฟนเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่หลายคนจับตามองไม่น้อยเมื่อสาวแจมชรัฐาหรือแจมในโกจำออกมาประกาศสถานะโสดหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีโพสต์ข้อความเศร้าๆอยู่บ่อยครั้งและมีข้อความเกี่ยวกับคำพูดทำร้ายจิตใจจากปากคนที่เรารักจนแฟนๆเป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวแจมและแฟนหนุ่มกิจหรือเปล่าทั้งที่ทั้งคู่คบกันมานาน7ปีแถมมีแพลนวิวาห์เพราะฝ่ายชายเคยขอสาวแจมแต่งงานแล้วด้วยแต่ติดสถานการณ์โควิดจึงทำให้ต้องเลื่อนไปก่อนล่าสุดแจมชรัฐาได้เปิดใจทั้งน้ำตาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตอนนี้เธอโสด 100% แต่สนใจบอกลากิจมาที่เจ้าบ่าวเพราะสุดทางยื้อความสัมพันธ์พิจารณาตัวเองอาจจะไม่ดีพอทำให้งานวิวาห์ล่มก่อนจะมีงานแต่งในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับความรัก7ปีที่ผ่านมาเป็นคู่รักที่ไม่มีอะไรที่เข้ากันเลยแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวของทั้ง2ฝ่ายและต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายด้วยที่ตัดสินใจแบบนี้ยอมปล่อยมือทั้งที่ยังรักและขอตัดใจเพื่อปล่อยให้ฝ่ายชายไปเจอคนที่เหมาะสมที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันตลอดไปสภาพจิตใจตอนนี้ขอตัดขาดจากอดีตแฟนหนุ่มอย่างเด็ดขาดเพราะพยายามจะทำใจให้ดีขึ้นพร้อมขอบคุณเพื่อนๆที่คอยดูและสภาพจิตใจเสมอมาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ